วัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานบ้านนากับป้าแมงค่ะวันนี้ป้าแมงจะพาท่านผู้ชมนะคะดูตะไคร้นะคะที่ป้าแมงขูดกับลูกชายนะคะเมื่อกี้นะคะมันโตนะคะกอใหญ่แล้วก็มันขึ้นโคนเขาเรียกว่าขึ้นโคนนะคะมันได้เวลาที่จะต้องตัดออกไปแล้วนะคะไม่งั้นมันจะแก่แล้วก็ตายนะคะก็เลยขุดออกไป3กอนะคะวันนี้นะคะจะเอาไปให้ป้านะคะพี่สาวของป้าแมงนะคะไปขายพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นตลาดนัดนะคะที่บ้านของป้าแมงนะคะที่อำเภอสร้างคอมนะคะพรุ่งนี้มีตลาดนัดก็เลยถือโอกาสนะคะขุดเอาตะไคร้นะคะไปขายซะเลยนะคะมันเยอะนะคะตะไคร้ก็มีคุณประโยชน์เยอะเลยนะคะไปดูที่ป้าขุดกันนะคะตะไคร้นะคะที่ป้าแมงขุดกับลูกชายนะคะก็ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มันแก่แล้วนะคะถ้ามันแก่เต็มที่นะคะมันก็จะแยกกอนะคะแล้วก็ยังจะขาดความสวยงามไปนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแยกออกมาอย่างนี้นะคะมันแก่ว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็ภาษาบ้านเรานะคะเขาเรียกว่ามันขึ้นโคนนะคะมันก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์นะคะเพื่อที่จะแตกหน่อแตกกอออกไปนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะก็เลยโอ้เดี๋ยวมันถ้ามันแยกกอแยกหน่อมันจะตายนะคะมันก็ทำไมก็เลยคิดว่าขุดเอาไปขายดีกว่านะคะนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะตะไคร้แมงก็ปลูกไว้เยอะนะคะตะไคร้ก็มีคุณประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณทางยาเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมหลายท่านก็น่าจะทราบดีอยู่นะคะว่าคุณประโยชน์ของตะไคร้เนี่ยอะไรบ้างนะคะนี่ป้าแมงก็จะเอาไปให้พี่สาวนะคะเลาะๆออกนะคะแล้วก็เป็นกรัมหรือไม่ก็เป็นกิโลนะคะเอาไปขายป้าแมงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับป้าแมงนะคะที่ชมคลิปกับของป้าแมงค่ะแล้วก็สนับสนุนป้าแมงตลอดมานะคะก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ